สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ขอเสนอเมนูหมูกรอบผัดกะเพราครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีหมูกรอบนะครับกลับไปดูเมนูหมูกรอบของเราได้นะครับชื่อว่าหมูกรอบหม้ออบลมร้อนนะครับต่อไปมาดูเครื่องปรุงที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับเริ่มจากพริกไทยดำนะครับ5เม็ดกระเทียม3กลีบพริกสดประมาณ6เม็ดครับวันนี้เราจะใช้พริกจินดานะครับแล้วก็หมูกรอบนะครับหั่นเป็นชิ้นพอคำครับใบกะเพราแล้วก็พริกจินดาซอยครับเริ่มแรกใส่พริกไทยเม็ดไปก่อนนะครับโขกให้ละเอียดเลยครับพริกไทยเม็ดจะช่วยเพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็กลิ่นที่หอมขึ้นนะครับจากนั้นตามด้วยพริกจินดาครับกะเพราหมูกรอบนะครับจะต่างจากผัดกะเพราทั่วไปนะครับก็คือเราจะใส่หมูกรอบเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับเพราะเราต้องการให้หมูกรอบยังกรอบอยู่ครับต่อไปเรามาดูวิธีการผัดกันนะครับตั้งกระทะนะครับเติมน้ำมันประมาณ1ทัพพีนะครับพอพริกเริ่มหอมแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสนะครับใส่ซอสหอยนางรม1ช้อนครับเติมผงปรุงรสเล็กน้อยครับเติมน้ำตาลตัดหวานเล็กน้อยครับจากนั้นผัดส่วนผสมให้เข้ากัน
ตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับผัดต่ออีกสักครู่ปิดแก๊สแล้วใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับผัดกะเพราสูตรนี้จะผัดแห้งๆนะครับให้น้ำซอสเคลือบหมูเวลาไปคลุกทานกับข้าวแล้วเข้ากันดีมากเลยครับสำหรับใครที่มีหมูกรอบอยู่แล้วนะครับหรือว่ากำลังจะทำหมูกรอบก็ทำเพื่อที่จะเอาไว้มาทำกะเพราหมูกรอบนี้ได้เลยนะครับจะได้รสชาติทั้งหมูกรอบทั้งผัดกะเพราถือว่าเป็นเมนูที่อร่อยอีกเมนูหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีสูตรหมูกรอบนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับชื่อว่าสูตรหมูกรอบหม้ออบลมร้อนนะครับสูตรนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราทานเหลือนะครับเราสามารถเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเอากลับมาทำเมนูแบบนี้ได้นะครับโดยที่มันจะไม่เหม็นหืนเหมือนกับการทอดนะครับเพื่อนๆลองกลับไปทำกันดูนะครับรับรองว่าเมนูนี้ถูกใจกันทั้งครอบครัวแน่นอนครับยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Daddy Cooking ด้วยนะครับเราจะมีเมนูใหม่ๆมานำเสนอเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ